ก็ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะแล้วนี่คือ Set to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องมอร์ล็อกอยากขุดมันขึ้นมาครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปดูในรอบสื่อมานะครับที่พารากอนก็มอร์ล็อกเนี่ยเป็นเรื่องราวของครอบครัวนึงครับที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในชนบทอันห่างไกลฮะและอยู่มาวันหนึ่งแถวบ้านพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการขุดค้นซากบางอย่างขึ้นมาครับซึ่งไอสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้บางสิ่งที่น่ากลัวค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาครอบครัวของพวกเขาครับพวกเขาเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามในมอร์ล็อกอยากขุดมันขึ้นมาครับก็มาถึงส่วนที่ผมชอบกับหนังเรื่องนี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของบรรยากาศครับหนังเนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศในเรื่องออกมาได้กดดันระทึกตึงเครียดอึดอัดมากๆครับทั้งในเรื่องของซาวด์ดีไซน์การออกแบบซีนมุมกล้องการแสดงทุกอย่างมันทำให้เราเนี่ยอึดอัดแล้วก็ตึงเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันหมายถึงว่าหนังเนี่ยมันกดเราได้อยู่บัดเลยครับอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมสามารถจัดได้เลยว่ามันเป็นหนังสโลว์เบิร์นครับมันเล่าค่อนข้างช้าเนิบหน้าโดยเฉพาะองค์1กับองค์2เนี่ยมันไม่ค่อยๆไปครับถ้าใครที่ไม่ชอบหนังช้าเนี่ยก็อาจจะเกลียดไปเลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมไม่ติดอะไรนะครับซึ่งการเล่าเรื่องช้าๆของมันเนี่ยมันก็ทำให้เราค่อยๆซึมซับกับสิ่งที่ตัวละครได้เจอนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยรอบอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของการนำเรื่องของตำนานพื้นบ้านโฟล์คลอร์มาผสมกับความเชื่อเกี่ยวกับมอร์ล็อกได้ยังน่าสนใจเลยครับมันกลมกลืนกลมกล่อมแล้วก็ดูดีน่าสนใจดึงดูดมากๆเลยเรื่องต่อมาเรื่องของอาร์ตดีไซน์ครับการออกแบบสีในเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชั่นพร็อพคอสตูมรวมไปถึงตัวของผีเองเนี่ยก็ออกแบบออกมาได้น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการเล่าครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของจุดพีคของเรื่องซึ่งบอกตามตรงว่าถ้าใครเข้าเน็ตแล้วเซิร์ชคำว่ามอร์ล็อกเนี่ยโดนสปอยง่ายมากครับดังนั้นถ้าใครอยากดูจริงๆเนี่ยอย่าเซิร์ชเชียวนะครับก็คือมอร์ล็อกเนี่ยมันเป็นหนังที่ฉายในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของต่างประเทศอย่าง Shudder ซึ่ง Shudder ว่าเรายังไม่เปิดครับจริงๆผมก็เชียร์ให้เปิดเพราะว่าหนัง Shudder หลายๆเรื่องเนี่ยผมชอบมากครับอย่างพวก VSH อะไรอย่างเงี้ยคือ Shudder เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีในหนังผีหนังสยองขวัญเรทก็ค่อนข้างสูงครับดังนั้นทำให้ว่าเราเนี่ยอาจจะเปิดยากนิดนึงฮะแต่ทางไนท์เอทเนี่ยเขาก็ซื้อมาฉายซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างยินดีเลยนะครับซึ่งองศาของมันเนี่ยความพีคของมันคือมันแบบคาดเดาไม่ได้เลยอ่ะจริงๆมันก็พอขึ้นองศาเนี่ยเราก็อาจจะค่อยๆเดาได้แล้วแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะกล้าเล่นอย่างนี้นะครับคือแบบเชี่ยมึงกล้ามากอ่ะมาถึงพาร์ทที่ผมไม่ชอบกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการประโคมซาวครับคือโอเคแหละซาวดีไซน์โดยรวมเนี่ยมันดูดีมากเลยแต่ว่ามันจะมีบางฉากที่มันพยายามแบบประโคมซาวเข้ามาคืออ่ะซาวเข้าไปกดดันซึ่งบางทีมันมากไปครับเราควรจะทิ้งจังหวะให้มันเงียบบ้างอะไรบ้างอย่างต่อมาคือเรื่องของจัมป์สแกร์ครับสืบเนื่องจากประโคมซาวคือมันจะมีการใช้ซาวจัมป์สแกร์ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ดีเลยนะฮะเรื่องนี้จัมป์สแกร์น้อยมากๆซึ่งความน้อยเนี่ยมันก็ดีครับแต่อีฉากที่มันมีเนี่ยมันทำให้เราสะดุ้งได้แต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันดูจะแบบอยากใส่ก็ใส่อะซึ่งบางจุดเนี่ยแบบมึงไม่ต้องจัมป์ก็ได้เว้ยมึงทิ้งนิ่งๆให้คนดูเนี่ยค่อยๆหลอนกับสิ่งที่มึงเล่าก็ได้เว้ยอย่างสุดท้ายที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของความ make sense ครับซึ่งก็น่าจะเป็นแบบเบสิกปัญหาของหนังสยองขวัญทั่วไปนะซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แบบน่ามึนขนาดนั้นมันก็แค่แบบมีนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าบางช่วงก็แบบนิดนึงนะแบบตัวละครมันบางเวลามันก็โง่ไปหน่อยบางอย่างก็ทำไปทำเหี้ยอะไรแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อหนังมากครับจริงๆมันก็พอมองข้ามไม่ได้ครับสรุปแล้วโดยรวมมอร์ล็อกอยากขุดมันขึ้นมาเป็นหนังที่ดีครับมันมีการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงมีเสน่ห์ของการเอาเรื่องของโฟล์คลอร์กับทางด้านของตำนานมอร์ล็อกมาผสมกันได้อย่างกลมกล่อมและน่าดึงดูดบรรยากาศของเรื่องเนี่ยก็ดีมากครับมันอึดอัดกดดันตึงเครียดระทึกและพาคนดูไปสู่ตอนจบที่เหวอใช้ได้เลยครับแต่มันก็ไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคขนาดนั้นครับมันเป็นหนังที่บางจุดเนี่ยก็อาจจะเป็นแผลอยู่บ้างแล้วก็ด้วยความที่มันเนี่ยเป็นหนังสโลว์เบิร์นดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนครับ 6.5 เต็ม 10 จากทางเราครับถ้าใครได้ดูมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับส่วนถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยมอร์ล็อกอย่าขุดมันขึ้นมาฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ